ุณผู้ชมครับจาก3นัดที่กุนซือยุนจองควานนะครับเข้ามาคุมทีมสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเขาให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งได้ลงสนามหลายต่อหลายคนเลยละครับไม่ว่าจะเป็นการลงสนามสม่ำเสมอของกรวิทย์ท่าสาสลิงคานพรมสุภะรวมไปถึงการออกสตาร์ทเป็น11เพื่อนตัวจริงของพรีเมียร์พิทักษ์ชัยลิ้มรักษารวมไปถึงพัชรพลอินทนีในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวตัดเกมนะครับซึ่งวันนี้นะครับแอดได้มีโอกาสสัมภาษณ์กุนซือยุนจองควานนะครับได้ถามถึงเหตุผลในการที่ให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งในการลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับใช่경기동안항상어린선수들을넣으셨는데어떻게무슨이유로그렇게하셨는지일단포지션에있어서필요한선수들이고ก่อนอื่นเลยคือก็ให้ลงตามตำแหน่งที่ของนักเตะ그리고또훈련에서도굉장히열심히하고있는선수들이라고생각을하고있었고แล้วก็เป็นนักเตะที่ขยันกับการซ้อมทุ่มเทกับการซ้อมมากๆครับ그래서언제든지변형을줄수있는그런생각을가지고있었고ก็เลยเปิดใจกว้างพร้อมที่จะเปลี่ยนแบบอยู่ตลอดนะครับ뭐물론선수들이그렇게뭐다른오늘경기에뛰지않은선수들도있지만วันนี้ก็มีนักเตะบางส่วนที่ยังไม่ได้ลงนะครับโมดูก็จึงจัดจุนบิลฮาโกอิตาราโอเซนกันแต่คนรู้สึกว่าทุกคนเตรียมพร้อมแล้วก็เต็มที่어느누구를뛰뛰기든지간에충분히해낼거라고생각하고있습니다และโค้ชเชื่อว่าไม่ว่าจะให้ใครลงก็คือเชื่อว่าน่าจะสามารถเล่นได้ดีครับกุนซือยุนจองควานก็ได้กล่าวนะครับว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับเขาดูนักเตะตามตำแหน่งนะฮะและถ้าเกิดใครทำการฝึกซ้อมดีขยันตั้งใจและโชว์ผลงานที่เขาเห็นในช่วงการฝึกซ้อมนะครับกุนซือยุนจองควานก็จะให้โอกาสน้องๆดาวรุ่งคนนั้นลงสนามนะครับแน่นอนการทำงานร่วมกับกุนซือยุนจองควานนะครับระเบียบวินัยทัศนคติรวมไปถึงความตั้งอกตั้งใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับกับกุนซือที่มีประสบการณ์ในการเป็นนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ค้าแข่งยังลีกที่มีระเบียบวินัยเฮียบๆอย่างญี่ปุ่นรวมไปถึงคุมสโมสรในลีกญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆต้องปรับตัวนะครับหลายต่อหลายคนต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นรวมไปถึงระเบียบวินัยทั้งในและนอกสนามก็ต้องแอคทีฟขึ้นด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อทุกอย่างมาพร้อมนะครับน้องๆจะได้รับโอกาสในการลงสนามจากกุนซือหยุนชองควานครับสามประตู